ราะว่าหนังคือกระจกสะท้อนสังคมของที่นั่นนะครับคุณอยากรู้จักใครคุณลองไปดูหนังของเขาขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของพื้นที่และคลุกคลีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการจะถ่ายทอดเรื่องราวใน3จังหวัดชายแดนใต้จึงต้องมาจากคนในพื้นที่นี่คือแนวคิดของนิรันดรเลาะนะชาวจังหวัดนราธิวาสที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมากว่า20ปีทั้งการเป็นผู้ช่วยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลในตำนานสมเด็จพระนเรศวรเขียนบทภาพยนตร์จักรยานสีแดงและบทซิทคอมยอดนิยม3หนุ่ม3มุมเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเวิร์กช็อปคนในพื้นที่ทำหนังสั้น8เรื่องสะท้อนมุมมองที่คนภายนอกไม่เคยเห็นอย่างภาพความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวใน Journey in ปัตตานีหรือความไม่เข้าใจกันของคนต่างศาสนาที่แท้จริงแล้วมีจุดหมายร่วมกันคือความสงบในแว้งที่รักก่อนตัดสินใจเดินสายฉายในเทศกาลหนังสั้นฟิล์มฟาตานี Go to Bangkok หวังใช้สื่อภาพยนตร์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องคือมีความตั้งใจมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทำให้ปัตตานียะลานราธิวาสเป็นเมืองศิลปะคืออยากจะให้แบบว่าคนที่นั่นเนี่ยนำเสนอในเรื่องของความสวยงามความงดงามไม่อยากจะให้มีแต่รถถังมีแต่ทหารยิงกันไม่เอาคนรุ่นใหม่ที่นั่นนะคือลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆอย่างที่คนรุ่นเก่าไม่เคยทำเช่นลุกมาทำหนังลุกมาทำเทศกาลภาพถ่ายใช่ไหมฮะลุกมาทำงานศิลปะอย่างน้อยมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนนอกไม่กระทั่งคนในพื้นที่เองได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆที่ตัวเองไม่ค่อยได้เสพหรือว่าเห็นสื่อที่แสดงออกมาครับความตั้งใจที่อยากให้คนทั่วไปได้รู้จักเรื่องราวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นครับก็ทำให้คุณนิรันดรยังคงเดินสายฉายหนังอย่างต่อเนื่องล่าสุดมาที่มสวประสานมิตรตามคำเชิญของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดยะลาครับเพราะมีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดยะลาไอนาภูยุทธานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีและพบว่าหลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่ออาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่สังคมคิดการนำหนังสั้นจากคนในพื้นที่มาฉายให้นักศึกษาได้ดูจึงเป็นสิ่งที่เธอทำได้ในเวลานี้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจผ่านวิดีโออาร์ตความยาวกว่า10นาทีในชื่อ Fear Within the Three Southern Thai Province ซึ่งไอนายังมีแผนนำนักศึกษาลงไปสำรวจพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่เธอเชื่อว่าจะทำให้คนต่างถิ่นมีความเข้าใจกันมากขึ้นวิถีชีวิตการใช้ภาษาหรือว่าแม้กระทั่งการสนทนาการพูดคุยแง่มุมต่างๆทุกอย่างมันต้องเป็นคนท้องถิ่นทำด้วยซ้ำอ่ะนะคะมันต้องเข้าใจลึกซึ้งจริงๆมันมีคนภายนอกทำหนังเกี่ยวกับ3จังหวัดเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็ยังไม่ได้เท่ากับคน3จังหวัดทำจริงๆมันกลายเป็นว่าคนภายในได้พูดถึงสิ่งภายในออกสู่ภายนอกมันสำคัญกว่าค่ะหลังจากนี้ภาพยนตร์ทั้ง8เรื่องจากเทศกาลหนังสั้นฟิล์มฟาตานี Go to Bangkok ยังคงเดินสายฉายให้ชมฟรีในอีกหลายจังหวัดโดยจะตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัวจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสูงกว่า 10,000 คนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นิรันดรเลาะนะกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน